KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์แล้วค่ะ20กุมภาพันธ์2560จะบอกว่าวันนี้มันเป็นวีคสุดท้ายนะของเดือนกุมภาพันธ์ก็ว่าได้นะเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็เหลืออยู่แค่2วันเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะแหมมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่ก็คือนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองซึ่งก็ยังไม่ออกมานะคุณผู้ชมประกาศมากันตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะตอนนี้ก็ยังเงียบๆกันอยู่นะทุกคนก็รออยู่ว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยมันจะมีอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบต่อนโยบายดังกล่าวเนี่ยของนโยบายดังกล่าวต่อตลาดหุ้นไทยแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยอยากจะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะคือหลายๆคนถามประมาณตลอดอันเนี้ยปอมอ่ะก็พยายามจัดสรรหาเวลาให้เลยนะเดิมทีเนี่ยในเรื่องของ DW เนี่ยคอสพื้นฐานคือคุยกับนักวิเคราะห์เบื้องต้นเวลาว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดกันพฤษภาคมแต่เห็นคนถามมาเยอะปอมก็เลยเลื่อนขึ้นมาเป็นปลายเดือนมีนาคมวันที่26มีนาคมใครที่ถามมาเนี่ยยังไม่มีใครสมัครสักคนเลยนะมีแต่ท่านที่ไม่เคยถามเนี่ยสมัครเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมยังไงเนี่ยลองดูนิดนึงเพราะปอมโพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคอสพื้นฐาน DW 101เลยเอาแบบว่าปูพื้นกันตั้งแต่ต้นเพราะว่าทำไมต้องปูพื้น DW เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าในเรื่องของการทำกำไรคุณผู้ชมสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงแล้วไม่ใช่แค่ตัวอินเด็กซ์เท่านั้นไม่ใช่เซฟ50เท่านั้นคุณผู้ชมสามารถเล่นหุ้นนะคะเอา DW ที่อ้างอิงหุ้นได้เพราะฉะนั้นวันไหนที่เราเห็นหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปตท. Advance InTouch อะไรอย่างเงี้ยคือเห็นหุ้นตัวนั้นมันลงแล้วเราถือในส่วนของหุ้นเหล่านั้นอยู่เนี่ยใจมันแป้วเนาะเราก็สามารถทำกำไรได้ในช่วงขาลงคุณก็สามารถซื้อ DW ได้ที่เป็นฝั่งของพุทธนะคะหรือว่าเล่นขาขึ้นใครที่บอกว่างบน้อยๆ DW เนี่ยราคามันถูกกว่าเขาเรียกว่าราคามันน้อยกว่าในส่วนของหุ้นที่ไปอ้างเองนะคะคุณผู้ชมที่แบบบอกว่าเอ้ยฉันตังค์น้อยอยากเล่นตัวปตท. Advance อะไรอย่างเงี้ยไม่มีตังค์เล่นคือมีแต่น้อยก็สามารถเล่นในส่วนของ DW ได้นะคะแต่ว่าการที่จะเข้าไปเล่นคุณผู้ชมต้องมีพื้นฐานต้องปูพื้นกันก่อนว่า DW คืออะไรต้องทำความรู้จักกันก่อนนะคะและผู้ที่จะสอนนี่ค่ะท่านนี้คุณธวัชชัยทองดีค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท่านนี้เนี่ยเก่งนะจะบอกให้ใครที่อยู่ในวงการเนี่ยจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีเลยคุณธวัชชัยทองดีจัดขึ้นเมื่อไหร่สำหรับงานนี้วันที่26มีนาคมเลือกวันอาทิตย์ให้เลยมันจะได้ว่างๆรถจะได้ไม่ติดนะคะ26มีนาคมเวลา10โมงถึง4โมงเย็นสมัครด่วนนะคะแล้วก็สถานที่คือสุขสเตชันนี่ให้ดูหน้าตาสุขสเตชันนะคะคุณผู้ชมคะก็มันดันไม่ชัดขึ้นมาสุขสเตชันเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นบูติกโฮเทลนะคะแล้วก็อาหารนั้นอร่อยมากเลยจะบอกให้สถานที่ก็โอเคคุณผู้ชมสามารถไปเนี่ยเดินทางสะดวกนะคะไปในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยก็ลงสถานีอุดมสุขนะเดินนิดเดียวจริงๆนะอยากให้ไปกันเนี่ยภาพสถานที่นะคะแล้วก็อาหารอร่อยจริงๆยืนยันเลยนะคะเป็นอาหารแบบแนวฟิวชั่นคือวันนั้นเนี่ยไม่ใช่อาหารแบบเป็นจานเดียวๆนะเราจัดเป็นบุฟเฟ่นะคุณผู้ชมบอกไว้เลยมีอาหารเที่ยงกับอาหารว่างให้ขอต้องขอใช้เวลากับตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยอุตส่าห์ไปหานักวิเคราะห์มาให้แล้วเนาะหาคอสมาให้แล้วคืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้กำไรทั้งขาขึ้นขาลงไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่หุ้นนะคะเนี่ยดูกันไปตอนเช้าๆเนี่ยไม่รู้ยังหิวกันอยู่หรือเปล่าหรือใครยังไม่ได้กินข้าวนะนี่คือสถานที่นะคะนี่ดูดิเนี่ยอาหารเอามาล่ออ้าวนะคุณผู้ชมก็ใครสนใจคอส DW 101ปูพื้นฐานตั้งแต่ต้นอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีหลายท่านที่จองเข้ามาหลายท่านก็โอนมาแล้วหลายท่านก็ยังไม่โอนใครยังไม่โอนปอมถือว่ายังไม่ได้จองอะไรทั้งสิ้นนะคะก็แค่บอกปอมเฉยๆปอมก็รับทราบเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดมีท่านอื่นเข้ามาแทรกเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันเต็มก็จบนะ
นะคะคุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่ง26มีนาจนถึง26มีนาวันเดียว10โมงถึง4โมงเย็นสอนโดยคุณธวัชชัยทองดีเจอปอมแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าปอมก็จะไปดูแลด้วยแหละพูดง่ายๆนะคะแฟนรายการปอมไปปอมก็ต้องดูแลอย่างดีนะคะมาทีนี้เช้าวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าตอนนี้นี่ตลาดหุ้นในต่างประเทศเขาก็จับตารอดูอยู่ในส่วนของนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะมาดูตลาดหุ้นนิดนึงระหว่างที่รอนโยบายที่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยนะคือเราก็ทราบคร่าวๆแล้วแหละมันมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดนะคะดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500เมื่อวันศุกร์นั้นบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ก็บวกกันไปเล็กๆน้อยๆพอเป็นพิธีส่วนเช้าวันนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียมาดูกันนิเคอิญี่ปุ่นล่าสุดบวกไป 0.1% นะคะตามมาดูทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.39% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.46% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.05% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.02% ก็ยังเปรมๆรอๆดูกันอยู่นะหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวันศุกร์ก็บวกไปนะ 0.11% ด้วยกันนะคะมาดูทิศทางกันต่อในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะในเม็กซ์นะในเม็กซ์นิวยอร์กนักลงทุนนี้ก็เริ่มมีความหวั่นใจอีกละกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของทางฝั่งสหรัฐนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามองว่าอาจจะไปกระทบนะต่อความพยายามที่จะปรับลดกำลังการผลิตเพื่อสร้างเสถียรภาพของราคาน้ำมันเนี่ยของทางฝั่งกลุ่มโอเปกนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเมื่อวันศุกร์เนี่ยจริงๆก็บวกนะบวกน้อยมากเลยนะคะไปปิดอยู่ที่$53.40จากวันพฤหัสที่ไปปิดอยู่ที่$53.36ก็บวกไปประมาณ6 เซนต์ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาติดตามกันต่อในส่วนของรอบทิศทางตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะคุณผู้ชมซึ่งหลายๆคนเนี่ยติดตามกันอยู่ว่ามันจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณชาตรีรจนาอภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีค่ะสวัสดีครับค่ะเริ่มต้นมาสัปดาห์นี้ทุกคนก็ยังรอกันอยู่เนาะเราคุยกันตั้งแต่เมื่อตอนต้นเดือนกุมภาที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีนโยบายทางด้านภาษีที่เป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็ยังไม่ออกมาอย่างชัดเจนทีนี้มันก็เริ่มมีบ้างแล้วแหละรายละเอียดต่างๆนะคะตอนนี้ทางด้านของ KTB ประเทศไทยเนี่ยมีการประเมินนโยบายดังกล่าวต่อตลาดหุ้นไทยยังไงกันบ้างอะคะครับผมก็ต้องเรียนว่านโยบายภาษีของทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมาเป็นความหวังมากๆโดยเฉพาะของตลาดหุ้นอเมริกานะก็จะดูได้จากDS ที่มันปรับตัวขึ้นมาตลอดตอนที่ทำนิวไฮอยู่นะก็คงจะบอกได้ดีนะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยภาษีที่ทรัมป์พยายามจะเสนอให้กับสภาผู้แทนสหรัฐของสหรัฐแล้วก็เซเนตของเขาเนี่ยนะคือต้องการที่จะลดภาษีค่อนข้างมีนัยสำคัญนะฮะอย่างภาษีCorporate Taxเนี่ยลดลงมาจาก 35% ในปัจจุบันเนี่ยลงมาเหลือ 15% เลยทีเดียวนะก็ถือว่าลงมาเกินครึ่งนะฮะในแง่ของภาษีจะเรียกเก็บจาก US Corporate ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันทำให้นักลงทุนทั่วโลกครับไปจับตาดูเรื่องของภาษีซึ่งในแถลงการของรัฐบาลไทยมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่า 15% ในทีเดียวน่าจะเป็นการลดมาเกิดขึ้นเดือนในแง่มันถัดไปที่จะไปเรียกเก็บจากรายละเอียดเพิ่มเติมว่าไอ้แผนภาษีจะเริ่มยังไงลดเมื่อไหร่นะฮะยังไม่ได้ระบุวันชัดเจนนะเขาต้องเรียกว่าเรื่องภาษีเนี่ยเขาไม่ได้จะไปออกคำสั่งนะให้ไปดีทำได้เหมือนกันที่ไปแบนมุสลิมเข้าประเทศอะไรก็ตามว่าเรื่องภาษีต้องผ่านทางคองเกรสเท่านั้นนะครับในความเป็นไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าดูในโครงสร้างของรัฐสภาสหรัฐเนี่ยวันนี้เนี่ยพรรครีพับลิกันที่เป็นพรรคเดียวกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะก็มีเสียงเกินครึ่งทั้งสองสภาเลยนะฮะทั้งเซเนตแล้วก็เฮาส์และทั้งเซนซิทีฟนะฮะขอแค่ว่าสภาในสภาหนึ่งเนี่ยผ่านร่างนี้แล้วก็ทรัมป์ลงนามเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านในกฎหมายได้นะฮะก็ต้องไปดูกันต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วในแผนของทางสภาผู้แทนแล้วก็เซเนตเองเนี่ยไม่ได้เหมือนกับของทรัมป์ซะทีเดียวนะคือการลดภาษีของสองสภานั้นน่ะก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่านะฮะเราเองทำมาเมื่อน้อยเหมือนกันนะครับว่าถ้ามีการปรับเรื่องภาษีต่างๆเนี่ยผลจะเข้าที่ตามมากับเอาต่างสหรัฐก่อนแล้วกันนะฮะก็จะทำให้กำไรสุทธิของบริษัททะเบียนสหรัฐเนี่ยขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยประมาณ 10% นะเพราะว่าวันนี้ฐานภาษีของสหรัฐโดยส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายเป็น 3-5 อยู่แล้วนะเขาจ่ายกันโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 24% นะเขาลดมา 15% เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก9-10% นะในแง่นั้นเพราะทำให้ตลาดหุ้นอเมริกันเนี่ยมันไซส์กินล่วงหน้าไปแล้วต้องบอกว่าวันนี้ฮะราคาของรัฐสหรัฐเนี่ย
ช้กินไปแล้วว่าซ้ำเนี่ยจะมีการลดภาษีนะที่ที่ทะลุ 20,000 จุดนี่คือ price in ไปเรียบร้อยแล้วก็ไปดูในแง่ forecast earning อ่ะครับวันนี้นักลงทุนโดยเฉลี่ยเนี่ยจะคาดการณ์ว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะมีกำไรเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 20% นะฮะซึ่งปรับเพิ่มขึ้นมาจากต้นปีเนี่ยที่ทำไว้ประมาณ 10% นะฮะก็คิดว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รวมผลกระทบจากตรงนี้ไปแล้วนะครับจากนี้ไปถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็ทำให้อัพไซด์ตลาดหุ้นอาจจะไม่ได้ของสหรัฐเองนะยังไม่ได้หวือหวามากนักนะแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นหรือมันดีเลย์ออกไปก็มีความเสี่ยงกันที่หุ้น DS จะถูกขายทั้งกำไรออกมานะครับในเรื่องของตลาดหุ้นอื่นๆบ้างนะวันนี้เนี่ยพอคนไปโฟกัสเรื่องของภาษีนะฮะก็มันก็กระทบมาส่วนอื่นด้วยนะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องภาษีปุ๊บเขาจะไปรีวิวภาษีอื่นๆด้วยนอกจากภาษีคอร์ปอเรทแท็กนะเช่นborder tax ต่างๆภาษีย้อนการนำเข้าสินค้าของสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะแล้วก็มาตรการตอบโต้การค้าก็เริ่มจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะที่ผ่านมาก็มีบริษัทส่งออกกุ้งเราเองที่โดนแบนเลยไป5ชิปเมนต์นะฮะก็คิดว่าอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เขาเริ่มมาจับตามองกันมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยในแง่ของประเทศอื่นในภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะภูมิภาคที่เป็นส่งออกไปหาสหรัฐเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะในแง่ของนั้นเห็นไหมว่าวิกฤตผ่านมาครับหุ้นสหรัฐขึ้นนะครับที่เอเชียลงหุ้นเรานี่ก็ลงมานะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหุ้นเราเองเนี่ยก็วันนี้เป็นช่วงของการที่รีวิวกันเรื่องของงบการเงินในไตรมาสที่4ที่ผ่านมาของปี59นะครับก็มีทั้งตัวที่ออกมาดีแล้วก็ไม่ดีนะทำให้วันนี้ตลาดหุ้นไทยยังมีแนวรับได้อยู่ได้ถ้าไปดู movement ของตลาดหุ้นไทยช่วงที่ผ่านมาจริงๆจะเห็นได้ว่าพอหุ้นไทยขึ้นมาแค่พันหกครับก็จะมีแรงขายมาสลับไปสลับกันมานะระหว่างนักลงทุนต่างชาติสลับขายบ้างคนไทยขายบ้างเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ผ่านพันหกสักทีนะฮะแต่พอมันไหลลงมาจนถึง1560ซึ่งเป็นแนวรับที่เราเคยให้ไว้เนี่ยมันก็มีการดีดกลับขึ้นไปเลยนะแล้วก็ปิดระดับที่ประมาณ1570นะแล้วก็แกว่งอยู่ในกรอบนี้นะฮะผมคิดว่าไอ้กรอบแคบๆประมาณสัก30-40จุดเนี่ยมันยังไม่มีทิศทางชัดเจนที่จะเบรกไปทางใดทางหนึ่งได้นะจนกว่าที่จะมีความชัดเจนอะไรออกมาอย่างมากๆพอสมควรนะฮะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็เทรดที่ PE ไม่ได้ถูกมากเหมือนกันนะก็ถ้าคิดเป็น PE ratio ก็อยู่ประมาณสัก7เท่านะก็จริงๆก็ถือว่าเป็นกรอบเกือบจะถึง1 standard deviation ของตลาดหุ้นเหมือนกันก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีอัพไซด์เยอะนักแล้วก็ปีนี้เราไม่ได้มองโอกาสที่หุ้นไทยจะเบรกขึ้นไป 1,700 อะไรเยอะขนาดนั้นครับที่ว่าทาร์เก็ตเราอยู่อาจจะแค่1,650เท่านั้นเองก็การลงทุนจากนี้ไปก็อาจจะต้องเป็นช่วงการทำเทรดดิ้งทางกำไรนะหรือว่าอาจจะใช้เครื่องมือต่างๆช่วยในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างพวกฟิวเจอร์หรือว่า DW อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะทีนี้ถ้ามาดูโฟกัสที่ตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์นี้โอเคหนึ่งเนี่ยเรายังต้องรอในส่วนของความชัดเจนว่าตกลงเขาจะประกาศนโยบายของทรัมป์เนี่ยจะประกาศเมื่อไหร่ยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่เพอร์ฟอร์มดีที่สุดอะคะสำหรับสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยค่ะคือตลาดหุ้นไทยช่วงที่ผ่านมาต้องเรียนว่ามันมีเรื่อง regulatory risk ค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าจะดูจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆบริษัทที่อยู่ก็โดนเก็บภาษีเพิ่มเก็บค่า revenue sharing เพิ่มเนี่ยมันก็มีออกมาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็การที่การเล่นกับซูริวิสเนี่ยมันมีทุกเซกเตอร์ด้วยนะนี่ต้องระมัดระวังนิดนึงจะเห็นได้ว่าเขาไล่มาแต่พลังงานทดแทนใช่ไหมธุรกิจการเดินทางต่างๆนะหรือว่ามันจะลงไปถึงลงไปจนถึงภาษีน้ำตรงน้ำตาลอะไรด้วยมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่พยายามจะบอกว่ารัฐบาลอาจจะพยายามเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อจะมาซัพพอร์ตเรื่องของการก่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าจะไปดูกันในรายละเอียดของการประมูลต่างๆเดี๋ยวพอวันที่ต้นเดือนมีนาคมนะฮะเราประมาณวันที่3ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ2หรือ3นี่ฮะก็จะมีการประกาศผลการประมูลรถไฟรางคู่นะฮะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันโปรเจกต์มูลค่าโครงการเป็นแสนล้านเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างเยอะเพราะงั้นเนี่ยตรงนั้นจะช่วยกระตุ้นในแง่ของการลงทุนในภาคเซกเตอร์ได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผ่านก็จะเริ่มมีการเข้ามาเก็งกำไรเข้ามาพัฒนาต่างๆให้มีเจริญขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองว่าในช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการอุ่นล็อตใหญ่มาล็อตนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยบริษัทประมูลต่างๆก็เปิดเผยชื่อกันมาหมดแล้วนั่นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบิ๊กเนมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละก็จะเข้าไปร่วมติดตัวกันหมดซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าการประมูลนี่มันอาจจะยังสร้างความตื่นเต้นให้ตลาดคุณได้ไม่มากนะเพราะว่าการประมูลรอบที่ผ่านมาครับมันคล้ายๆกับเป็นการประมูลรอบตกค้างนะที่มันทำช้ากว่าแผนอยู่ก็ต้องติดตามอย่างนั้นแต่ว่าจากนี้ไปถ้าการประมูลออกมาได้เร็วอย่างเช่นเดือนละคนมี2คนเนี่ยก็ทำให้ความน่าสนใจในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนี่จะกลับมาอีกนะแล้วก็ยังคงได้คอมเมนต์ในกลุ่มอื่นก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจในแง่ของการลงทุนนะฮะกลุ่มที่เหลือก็อาจจะเป็นในแง่ของกลุ่มงบการเงินที่คาดว่าจะออกมาดีนะนี่ก็ต้องแยกแยะเป็นทีละตัวมันคงไม่ได้เหมือนกันทั้งอุตสาหกรรมนะแล้วก็ที่ผ่านมาเราบอกแบงก์
แบงค์ที่ผ่านมาแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยก็ประกาศออกมาได้ดีกว่าที่คาดเอาไว้เนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นใหญ่กลุ่มของแบงค์เองเนี่ยก็มีการปรับขึ้นมาได้นะแล้วก็วีคนี้เนี่ยที่จะประหยัดประกาศส่วนใหญ่จะเป็นพวกปิโตรเคมแล้วก็พลังงานนะซึ่งตัวเลขหลายตัวที่ออกมาก็มีลบกันค่อนข้างจะดีนะก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตตลาดหุ้นไทยในส่วนนั้นได้ด้วยนะฮะส่วนหุ้นที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีข่าวเกี่ยวกับการเก็บภาษีต่างๆนะฮะแล้วก็จริงๆมันต้องบอกว่าทุกบิสเนสมีโอกาสจะถูกเรียกเก็บเพิ่มในทั้งนั้นนะโดยเฉพาะที่เศษใหญ่ที่มีกำไรเยอะๆนะฮะก็ต้องไปพิจารณากันในรายละเอียดต่อไปนะผมคิดว่าตรงนี้ต้องติดตามข่าวนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นในเขานั่งเซนซิทีฟกับข่าวนะฮะประเทศไหนที่มีข่าวเรื่อง regulatory risk ขึ้นมาเนี่ยก็จะลงไปแรงพอสมควรก็อาจจะเป็นโอกาสนั่งซื้อช็อตก็ได้นะแล้วก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนค่ะเอาละค่ะก็เพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากกันไปทิ้งท้ายกันนิดนึงเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะครับผมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ02นะครับ94ไปขอ02นะครับ648นะครับค่ะ1458นะครับค่ะ026481747ครับ026481747นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณชาตรีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะย้ำอีกครั้งใครที่สนใจนะคะที่จะไปเปิดบัญชีกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะจริงเขามีบทวิเคราะห์ดีๆออกมาเยอะมากเลยนะเบอร์นะคะ026481458แล้วก็026481747นะคะบอกด้วยนะคะว่ามาจากรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของตลาดหุ้นไทยตอนนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งนะคะคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงยังไม่ได้ทักทายกันเลยตั้งแต่เข้ามานะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะคุณขวัญสิริคุณวรวรรณคุณนฤทธิ์นะคะคุณศักดิ์สิทธิ์คุณพิมพ์สิริคุณบัวจุงสุขนะคะแล้วก็ยังมีคุณวันเพ็ญคุณสุดารัตน์คุณสุดารัตน์บอกหิวเลยที่ดิฉันแบบโพสต์ในเรื่องของ DW ไปนะหิวเลยก็อย่าลืมสมัครเข้ามานะคะอร่อยมากนะคะเอ๊ะตกลงเราจะเน้นเรื่องของกินหรือว่าจะเน้นเรื่อง DW คุณปุ๋ยสวัสดีค่ะแล้วคุณเปิดโลกมงคลสวัสดีนะคะอ่ะแล้วก็วันนี้นะอย่างที่โพสต์ไปแล้วดิฉันขอไปโพสต์คือโพสต์ไปแล้วนะเมื่อคืนนี้ก็เช็คแล้วนะแต่ปรากฏมันไม่ให้โพสต์มันโพสต์อันเก่าเข้าไปอีกรอบนึงก็วันนี้นักวิเคราะห์เนี่ยคุณกรพัฒน์วรเชษนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะฮัลโหลคุณปอมครับค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเช้าวันนี้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารออยู่ทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณเอสคะครับจริงๆภาพตลาดวันนี้คงเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับจนถึงไซด์เวย์อัพอยู่ก็จะมีกรอบแนวต้าน1585 1589นะครับแนวรับก็1570หลักๆนะครับก็ต้องบอกว่าภาพของตัว global play เนี่ยนะครับยังเป็นแรงหนุนเชิงบวกนะครับเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นนะครับเป็นภาพบวกตัวสินทรัพย์เสี่ยงระยะกลางระยะยาวส่วนในประเทศก็เป็นเรื่องตัวทิศทางเศรษฐกิจภายในนะครับที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวที่ดี GDP ไตรมาส4ก็ออกมา 3% นะครับดีกว่าโนราคาดเล็กน้อยนะโนรามอง 2.8 นะครับอินไลน์กับตัวคอนเซ็ปต์แล้วก็ทั้งปีเนี่ยโต 3.2 นะครับก็เป็นแรงส่งทำให้ภาพของการปรับประมาณการ GDP ไทยในปี2017เนี่ยนะครับยังคงมีโอกาสที่เห็นการปรับประมาณการขึ้นนะครับตัวสภาพัฒน์เองก็มองกรอบการเติบโตปีนี้นะครับ 3-4% ในส่วนตัว earning นะครับของบริษัทจดทะเบียนก็ต้องบอกว่าเชิงบวกเหมือนกันนะครับงบที่รายงานออกมาเนี่ยดีกว่าตลาดคาดประมาณ 3% นะครับจากการรายงบจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมยังเห็นการอัปเกรดวิชั่นของตัวหุ้นเป็นรายตัวนะครับทั้งผลประกอบการแล้วก็เรื่องของตัวมูลค่าพื้นฐานขึ้นต่อเนื่องตัวนี้ก็เป็นแรงส่งทำให้ตลาดเนี่ยยังเป็นภาพของการค่อยๆแกว่งตัวในเชิงบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับเราเลือกอะไรเป็นท็อปพิกนะครับประจำวันเนี่ยก็จะมีตัวIVL อมตะนะครับ2ตัวที่เรามองว่าตลาดน่าจะมีการปรับประมาณการขึ้นอีกตัวนึงก็เป็นหุ้นที่เพิ่งหลุดแคชบาลานซ์มาแล้วก็มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวในเรื่องของตัวการที่จะบิดดิ้งนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกเพิ่มเติมนะครับทั้งในส่วนตัวโรงไฟฟ้าไฮบริดนะครับแล้วก็ชีวภาพชีวมวลนะครับนั่นก็คือตัว PTC นะครับเป็นหุ้น3ตัวที่เราแนะนำเป็นท็อปเทรดดิ้งในวันนี้ครับอืมค่ะทีนี้ IVL ให้ราคาที่เหมาะสมไว้ที่เท่าไหร่คะIVL เป็นเทรดดิ้งอยู่นะครับเรามองมูลค่าที่บริเวณ40-42น่าจะมีแกปในการเทรดดิ้งขึ้นไปได้นะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยนี่เราอยู่ในช่วงของการทบทวนประมาณการอยู่ครับผมค่ะแล้วก็อมตะล่ะคะตัวอมตะเช้านี้เราปรับมูลค่าพื้นฐานขึ้นเลยนะครับจาก18บาทเป็น18.90แรงส่งก็เป็นเรื่องตัวสัญญาณ foreign direct investment ที่จะเข้ามาด้วยแล้วก็งบที่ดีกว่าคาดด้วยนะครับแนวต้านระยะสั้นเนี่ยดู15.70กับ16บาทก่อนนะครับแนวรับก็
15.20 บาทครับค่ะแล้วก็ PSTC ส่วนตัวสุดท้าย PSTC นะครับก็มูลค่าพื้นฐานเรานะครับอยู่ที่1.05 บาทนะครับวันนี้หลุดแคชบลัฟเป็นวันแรกนะครับแล้วก็ภาพของตัวราคาหุ้นเองเนี่ยนะครับกำลังมีโมเมนตัมเชิงบวกจะมีแนวต้านสั้นๆที่ 0.83 กับ 0.87 นะครับส่วนตัวแนวรับอยู่ที่บริเวณ 0.79 ซึ่งเป็นแกปที่เปิดขึ้นมาในวันนี้นั่นเองครับอ๋อโอเคค่ะอ่ะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วนะแวะมาดูอีกสักรอบหนึ่ง 1,581.74 จุดนะคะก็บวกไป 3.9 จุดหรือว่า 0.25% แนวรับวันนี้ 1,570 แนวต้าน 1,585 จนถึง 1,589 ก็วันนี้คุณเอสบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะอ่ะทีนี้มาคำถามเลยนะคะคุณผู้ชมส่งมาได้เลยนะคะทยอยส่งมาได้เลยนะคะท่านแรก AAV ค่ะ Asia Aviation บอกว่าอยากจะเข้าไปรับนะคะตอนนี้6.20 บาทรับที่เท่าไหร่ดีคะครับ AAV ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะซื้อลงทุนหุ้นในกลุ่มแอร์ไลน์เนี่ยผมอยากให้ทยอยสะสมนะครับเพื่อการลงทุนข้ามไปครึ่งหลังเลยนะครับเพราะว่าครึ่งแรกโดยรวมผมคิดว่าภาพตัวประกอบการยังมีแรงกดดันเล็กๆในเรื่องการปรับขึ้นนะครับค่าพลังงานนะครับแล้วก็เบนฟิตจริงๆจะเป็นช่วงครึ่งหลังมากกว่านะครับต้องรอให้เรื่องตัวหุ้นเองเนี่ยมีการปรับในเรื่องตัวโครงสร้างต้นทุนนิดนึงก่อนนะครับแต่ว่าถามว่าการท่องเที่ยวระยะกลางยาวน่าสนใจไหมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจก็ดูแนวรับนะครับ6.10 บาทเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับส่วนต้านด้านบนผมคิดว่าหุ้นคงไม่ได้ฟื้นตัวเร็วนะครับ6.50 บาทกับ6.70 บาทจะเป็นกรอบในการเทรดดิ้งในระยะสั้นอยู่ครับถ้าจะเล่นคงเล่นอยู่ในกรอบประมาณนี้นะคะครับค่ะประมาณ6.10 บาทหรือ6.00 บาทจนถึง6.50 บาทต่อมาค่ะ Big Camera ต้นทุน5.70 บาทถือต่อได้ไหมคะตอนนี้5.90 บาทค่ะครับบิ๊กคาเมร่าเป็นหุ้นนึงอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2016นะครับก็ไซด์เวย์ต่อเนื่องทุน5.70 บาทถามว่าถือได้ไหมถือได้ครับแต่ว่าให้ดูจุดในการสต็อปลอสนิดนึงนะครับการป้องกันความเสี่ยงเราอยู่ที่5.60 บาทถ้าหลุดตรงนี้จะต้องหลบออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเทรนด์ขาขึ้นไม่ควรย่อหลุดตรงนี้ส่วนต้านด้านบนเนี่ยนะครับแถวๆ6.10 บาทถ้าเบรกได้เนี่ยจะมีแนวต้านไปที่6.60 บาทครับค่ะTRC ค่ะต้นทุน1.65 บาทแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะตอนนี้1.64 บาทครับ TRC กำลังเทสไฮนะครับที่1.67 ตัวนี้เป็นต้านหลักนะครับถ้าเบรกได้ก็อาจจะมีกรอบเป็นการเทรดดิ้งขึ้นไปที่7.00 บาท1.74 นะครับแล้วก็1.8นะครับส่วนตัวแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่เรียน1.60 บาทสำหรับตัว TRC ซึ่งเป็นจุด stop loss ด้วยนะครับอ๋อโอเคคุณผู้ชมที่มีต้นทุน1.65 บาทก็จุด stop loss คือ1.60 บาทนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าเบรกเท่าไหร่ขึ้นไปได้นะคะถ้าเบรก 1.67 ได้นะครับ 1.67 โอเคก็จะมีแนวต้านบริเวณ 1.74 1.8 ครับค่ะโอเคค่ะตัวต่อมานะคะคอมเซเว่นเข้าได้ไหมคะตอนนี้12.20 บาทค่ะตัวคอมเซเว่นนะครับตอนนี้ก็เป็นภาพของการไซด์เวย์ออกข้างนะครับกำลังจะฟื้นตัวขึ้นมารอบใหม่เขาจะมีแนวต้านหลักบริเวณ12.4 นะครับจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดจะเทรดดิ้งเนี่ยก็ดูซื้อนะครับเพื่อเล่นกับการเบรก 12.4 ได้นะครับจุดทำกำไรคือ13 บาทนะครับส่วนตัวแนวรับเนี่ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณ11.60 บาทนะครับซึ่งเป็นจุดถอยของเราด้วยครับโอเคก็ต้องรับประมาณ11.60 บาทแต่ถ้ามันหลุดลงมาก็อาจจะต้องหนีครับผมนะคะโอเค WHA ค่ะต้นทุน3.12 บาทค่ะตอนนี้3.16 บาทตัว WHA นะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากในปีนี้ตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆอมตะแล้วก็ราคาหุ้นเองยังขึ้นไม่เยอะเป็นซื้อลงทุนเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะไม่ได้เร็วอะไรมากมายแต่ว่าแนวรับบริเวณ3.10 บาทเนี่ยน่าจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้านด้านบนเนี่ยอยู่ที่3.26นะครับถ้าเบรกได้เนี่ยบริเวณ3.40 บาทกับ3.50 บาทที่เขาทำก่อนหน้านี้นะครับมีโอกาสขึ้นไปนะครับสำหรับตัว WHA ครับค่ะทิปโก้ขอแนวโน้มตัวนี้ค่ะน่าจะยังไม่มีตอนนี้14.30 บาทรับได้ไหมคะตัวนี้ทิปโก้นะครับก็ภาพของตัวเออร์เน็งมวยตั้มของบริษัทลูกอย่างตัวทัสโก้เนี่ยปีนี้กลับมาดีขึ้นจากปีก่อนนะครับก็จะเป็นแรงส่งเชิงบวกแล้วก็ธุรกิจน้ำของตัวทิปโก้เองก็เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับก็พอที่เขามาเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับแนวรับหลักคือ14 บาทซึ่งเป็นจุดในการซอฟลอสด้วยนะครับส่วนต้านด้านบนให้ดูกรอบในการเก็งกำไรนะครับ15.20 บาทนะครับแล้วก็15.80 บาทก่อนครับค่ะโอเคต่อมาพี่ที่บอกว่ามีปันผล1:1โอ้โหน่ารับไหมคะตอนนี้15.50 บาทค่ะ PT Energy นะครับจริงๆผ
ไม่แน่ใจในเรื่องตัวประเด็นว่าราคาหุ้นขึ้นมาร้อนแรงเนี่ยเพราะอะไรนะครับไม่แน่ใจเป็นเรื่อง earning นะครับหรือว่าตัวปันผลที่มันสูงมากๆแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเราไปเก็งกำไรเนี่ยพอเก็งกำไรได้แต่ว่าจุดในการถอยคือ14.60 บาทนะครับถ้าหลุดต้อง cut loss นะครับในศูนย์ต้านด้านบนเนี่ยนะครับแรงส่งอาจจะไปได้ถึง16 กับ 16.50 บาทเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าให้วางจุดถอยให้ดีนะครับในการเข้าเก็งกำไรหุ้นที่ค่อนข้างมีความชันสูงในเรื่องการไล่ราคาขึ้นมานะครับผมก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะสำหรับตัวนี้ตัวต่อมานะคะแจ๊สค่ะคุณผู้ชมเร่งส่งมาเร็ว8.80 บาทนะคะขอแนวต้านค่ะจะถือยาวเลยค่ะตอนนี้9.60 บาทโอ้โหครับแจ๊สนี่มีอยู่คือรันเทรนได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นภาพของการไซด์วีอัพต่อเนื่องแล้วก็การเบรกบริเวณ9.20 บาทขึ้นมานะครับเป็นฐานรับหลักนะครับไม่ควรย่อหลุดถ้าหลุดตรงนี้เราต้องล็อกโปรฟิตออกมาก่อนนะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็คงไปที่10.20 บาทก่อนนะครับเป็นเป้าในเชิงเทคนิคครับค่ะโอเคตัวต่อมานะคะบีแลนต้นยังไม่มีนะคะจะถือ 3-6 เดือนค่ะตอนนี้บาท 86ค่ะครับจริงๆแถวๆนี้สามารถเข้าไปซื้อลงทุนได้นะครับตัวนี้เรามีมูลค่าพื้นฐานที่2.80 บาทนะครับเป็นหุ้นที่เรา coverage ด้วยแล้วก็ภาพของตัวราคาระยะสั้นเองเนี่ยถ้า break 1.88 จะมีแรงส่งเชิงบวกเข้ามาในเชิงเทคนิคนะครับกลับไปที่ 1.94 แล้วก็ 1.97 อีกรอบหนึ่งได้ส่วนฐานมั่นของเขานะครับก็คือแนวรับบริเวณ 1.84 กับ 1.8 นะครับจุด stop loss นะครับในเชิงเทคนิคคือ 1.77 นะครับผมค่ะจุด stop loss 1.77 โอเค TACC 9.60 บาทเป็นต้นทุนขอแนวต้านค่ะตอนนี้9.20 บาท TACC ก็เป็นการไซด์วีออกข้างนะครับสัญญาณขาขึ้นระยะสั้นจะเกิดถ้าสามารถเบรกผ่านบริเวณ9.30 บาทได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวต้านหลักแล้วก็แนวต้านต่อไปอยู่ที่บริเวณ9.75 บาทนะครับในส่วนตัวแนวรับนะครับก็คือ9.80 บาทกับ 8.80 บาทครับโอเค PSTC เมื่อกี้เป็นตัวแนะนำวันนี้นะคะก็แนวรับ 0.83 แล้วก็แนวต้าน 1.05 คุณผู้ชมบอกว่ามีต้นทุนอยู่ 0.84 ก็แนวต้านตรงนี้เลยนะคะตามจริงถือต่อได้นะครับสำหรับตัว PTC นะครับตอนนี้คือกำลังทำเทรนขาขึ้นระยะกลางแล้วนะครับการยืนเหนือ 0.79 ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพเชิงบวกนะครับโอเค HFT หัวฟงต้นทุน4.98 บาทค่ะตอนนี้4.88 บาททำไงดีคะตอนนี้เป็นภาพของการขายทำกำไรระยะสั้นนะครับภาพเทคนิคเนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย25 วันนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่ทราบในตัวภาพในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยนะครับอาจจะ stop loss ออกมาก่อนก็ได้นะครับหรือนะครับถ้าเล่นกับเทรนหลักก็จะเสี่ยงถือนะครับเพื่อดูแนวรับหลักที่บริเวณ4.80 บาทไม่หลุดนะครับก็ยังคงพอที่สามารถถือเพื่อรอลุ้นการรีเวิร์สกลับได้นะครับแต่ว่าภาพตัวนี้ดูเหมือนกำลังขายทำไรออกมาอยู่สำหรับตัว HFT ครับค่ะแล้วต้นทุน4.98 บาทนี่4.98 บาทครับจริงๆตรงนี้ผมคิดว่าต้องซอฟลอสนะนะครับในแง่ของตัวภาพเชิงเทคนิคมันคือส่งสัญญาณการแกว่งตัวลงมานะครับผมควรออกแล้วใช่ไหมครับผมต่อมาบ้านปู19.60 บาทค่ะบ้านปูเป็นหุ้นที่ตั้งแต่เราแนะนำรอบล่าสุดไปนะครับในเรื่องตัวหุ้นเข้า MSCI นะครับเพิ่มน้ำหนักรอบคราวที่แล้วคราวที่แล้วนี่คุณคณคัทแนะนำด้วยนะในรายการมันก็วิ่งครับก็น่าจะมีโอกาสขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่บริเวณ20ได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบ้านปูเป็นหุ้นที่ผมแนะนำเป็นการเก็งกำไรนะครับก็ใกล้ๆที่28เราก็เทคโปรฟิตไปนะครับอาจจะขึ้นมา20นะครับหรือ 20.5 กรอบนั้นนะครับเพราะว่าตลาดกำลังเก็งในเรื่องตัว MSCI ที่มีการเพิ่มหนักเข้ามาครับโอเคนี่ดิฉันก็นั่งฟังคุณไปด้วยนะคุณเอสแล้วดิฉันก็นั่งจดไปด้วยจดมือระวิงแล้วเนี่ย คุณก็พูดไวเหลือเกินจดไม่ทัน จดนี่ไม่ได้จดของคุณพูดนะจดคำถาม ต่อมา IVL ค่ะ 35.50 บาทขอแนวต้านค่ะตัว IVL นะครับจริงๆก็จะมีแนวต้านนะครับที่37.75นะครับซึ่งทำไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ถ้าเบรกตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าแถวๆนะครับแนวต้าน 39-40 เนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นไปได้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยจริงๆใกล้ๆกับทุนของตัวลูกค้าเลยนะครับก็คือบริเวณ35 บาทนั่นเองครับค่ะหนีเผื่อมีไหมคะจะหนีจริงๆถ้าหลุด35เนี่ยผมแนะนำว่าต้องสต็อปลอสออกมาก่อนหลุด35นะคะเรื่องการเก็งกำไรกับเทรนแบบนี้เนี่ยต้องเป็นไซด์เวย์อัพครับค่ะโอเคตัวต่อมา
CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ต้นทุน2.80 บาทโอ้โหตอนนี้2.68 บาทแล้วก็ลงมาตลอดเลยทำยังไงดีคะจริงๆภาพเชิงเทคนิคถือว่าไม่ดีนะครับหลุดเส้น200วันนะครับตรงนี้เองเนี่ยคนที่เล่นในเชิงเทคนิคเองก็คงจะมีแรงขายออกมานะครับแต่ว่าถามว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีไหมโรงพยาบาลเนี่ยผมคิดว่าเป็นภาพพื้นฐานระยะกลางยาวค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าติดในทุนที่พอสมควรผมแนะนำอย่างนี้นะครับควรจะถือรอนะครับจะเป็นการถือรอระยะกลางนะครับหรือถ้าลงมาที่2.60 บาทกับ2.50 บาทโซนเนี้ยให้ซื้อเพิ่มนะครับสำหรับตัว CSG ครับค่ะถ้าลงมา2.50 บาทหรือ60ประมาณนี้นะคะซื้อเพิ่มได้ครับ PTTGC PTTGC ต้นทุน69 บาทค่ะตอนนี้70 บาทครับ BTTGC เป็นหุ้นท็อปพิกประจำปีของเรานะครับ1ใน10ตัวนะครับเราแนะนำทีมปิโตรเคมีเนี่ย3ตัวจะเป็น BTTGC IRPC IVL นะครับตัวนี้เองเนี่ยก็ตั้งแต่แนะนำก็ไซด์เวย์อัพต่อเนื่องก็ดูแนวต้านนะครับบริเวณ 70.5 ถ้าเบรกได้เนี่ยผมคิดว่ากรอบบริเวณ 72.5 กับ 75เนี่ย BTTGC มีโอกาสขึ้นไปนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเทรนด์ของตัวโอลิฟินค่อนข้างเด่นมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดราคาน้ำมันเนี่ยยังเป็นภาพของการซิกแซกขึ้นอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับ GC ผมมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นภาพของการไต่ระดับขึ้นไปต่อเนื่องได้เหมือนกันนะครับก็ค่อยๆดูนะครับสำหรับนักทุนที่มีอยู่ครับค่ะเท่าแก่น้อย TKN 25.50 บาทTKN นี่ต้องบอกว่าภาพของตัวราคาหุ้นเนี่ยเริ่มมีการเทคโปรฟิตนะครับออกข้างมาระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ยังคงมีการประคองอยู่ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับให้ดูแนวรับบริเวณ 25.25 ไว้นะครับถ้าหลุดเนี่ยแรงขายเชิงเทคนิคจะออกมานะครับต้องระมัดระวังนิดนึงก่อนนะครับคือถ้าหลุด 25.25 เนี่ยแนวรับแถวๆ24นะครับก็จะเป็นแนวรับถัดไปในส่วนตัวแนวต้านด้านบนเนี่ยนะครับการจะกลับตัวจริงๆต้องกลับไปเบรกเหนือ28 บาทนะครับถึงจะเป็นมวยตั้มเชิงบวกได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อกี้ถ้าหลุด 25.25 มันจะไป24 บาทต้องออกมาก่อนครับถ้ามีกำไรนะครับแต่มันไม่ถ้ามันคงต้องเด้งอ่ะเอาตอนนี้26 บาทมีกำไรอยู่ประมาณ50 ตังค์ดูก่อนแล้วกันจุดตัดสินใจ 25.25 เนาะครับให้เลือกระหว่าง BA กับ AAV เลือกตัวไหนคะ BA กับ AAV จริงๆในภาพเชิงพื้นฐานเนี่ยBA ดูแข็งแรงกว่าะนะครับในเชิงพื้นฐานนะครับแต่ว่า AAV เองเนี่ยก็จะมีคาทาลิสต์ในเรื่องตัวกลุ่มพื้นฐานหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมแนะนำเลือกในเรื่องตัวพื้นฐานเป็นหลักมากกว่า นะครับตัว BA แถวเนี้ยนะครับแถว21 บาทถึง 22 บาทกรอบเนี้ยผมคิดว่าซื้อลงทุนเนี่ยนะครับแล้วก็มองสักครึ่งหลังเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีได้นะครับก็ทยอยซื้อสะสมครับสำหรับตัว BA ครับโอเคค่ะเลือกเป็น BA นะคะทยอยซื้อสะสมอาเซียนเดี๋ยวกัน ASEAN โอเคต้นทุน7.80 บาทตอนนี้ยังไม่มีเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ต้นทุน7.80 บาทแนะนำยังไงดีคะASEAN ครับ ASEAN อาเซียนเลยอะค่ะเดี๋ยวของผมพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเดี๋ยวทำไมไม่ขึ้นเหมือนกัน ASEAN ป่ะอาเซียนซีฟู้ดนะน่าจะตัวนี้นะคือคุณผู้ชมอ๋อต้อง ASIA นะครับเอเชียนซีฟู้ดนะคะต้นทุน7.80 บาทจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าภาพของตัวธุรกิจเนี่ยมีสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับต่อเนื่องเลยสำหรับตัวธุรกิจห้องเย็นของตัวอาเซียนเองราคาหุ้นแถวนี้ผมว่าจริงๆแล้วถือได้นะครับหรือว่าซื้อเพื่อการลงทุนได้นะครับก็มองกรอบในการเก็งกำไร6.00 บาทกับ 6.50 บาทเนี่ยมีโอกาสค่อยๆไซด์เวฟขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับโอเคอิชิค่ะอิชิตันรับได้ไหมคะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้10.40 บาทอิชินี่ต้องบอกว่าเรายังไม่เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวของ earning นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็ต้องมองว่าหุ้นเป็น bottom out นะครับคือลงมาตอบรับเชิงลบในแง่ตัวประกอบการทั้งหมดไปแล้วเนี่ยนะครับก็จริงๆกรอบแถวๆ10 บาทจนถึง10.60 บาทกรอบเนี้ยพอที่จะซื้อได้นะครับแต่ว่าอัพไซด์ก็ถ้าหมายว่ายังไม่เยอะนะครับแถว11นะครับจนถึง11.80 บาทยังเป็นเรื่องการเก็งกำไรซะมากกว่าสำหรับตัวอิชินะครับต้องรอในเรื่องตัวภาพเชิงพื้นฐานซัพพอร์ตอีกทีนึงครับค่ะตัวต่อมาปัญจวัฒนาพลาสติก PJW ต้นทุน3.42 บาทค่ะขอแนวต้านค่ะจริงๆ PJW เนี่ยเริ่มน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในเรื่องตัวธุรกิจที่มันโตไปกับตัวอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยหลายๆตัวมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วราคาหุ้นเองเนี่ยเริ่มมีภาพของการ accumulate นะครับเราเห็นเทรนด์ของการ accumulate ของตัว volume เนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมนะครับต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์ละ
ภาพตรงนี้เองผมมองกรอบแนวรับนะครับ3.30 บาทนะครับเป็นกรอบของเขานะครับแล้วก็ต้านด้านบนเนี่ย3.60 บาทนะครับหุ้นยังเป็นลักษณะการไซด์เวย์จนถึงไซด์เวย์อัพนะครับช้าๆนะครับไม่ได้เร็วแต่ว่าอยู่ในโซนของการเอ็กคูมูเลตก็คือทยอยซื้อสบอยู่ครับค่ะโอเคสยามแก๊สค่ะ SGP ต้นทุน13.30 บาทค่ะสยามแก๊สภาพของตัวราคาหุ้นก็เริ่มฟอร์มตัวฟื้นขึ้นมารอบใหม่นะครับยังคงมีสัญญาเทคนิคที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย75วันกับ200วันได้ก็ยังมองชี้ภาพของการไซด์เวย์อัพระยะกลางอยู่แนวรับนะครับอยู่ที่12.50 บาทนะครับต้านด้านบนอยู่ที่บริเวณ13.20 บาทจะเป็นการแขวนตัวในกรอบนี้พี่ก่อนสำหรับตัวสยามแก๊สครับค่ะให้ต้นทุน13.30 บาทตอนนี้12.07 บาทถือต่อดีกว่านะครับ okay. ผมคิดว่าหุ้นลักษณะนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ดูเทรนด์ของตัวธุรกิจพลังงานต่างๆธุรกิจแก๊สมันฟื้นตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นมาได้เหมือนกันครับค่ะแล้วอย่างนี้ตอนนี้12.70 บาทซื้อเพิ่มได้ไหมคะยังครับตอนนี้ก็ยังไม่ซื้อเพิ่มนะครับจริงๆสัญญาณซื้อเพิ่มก็คือการกลับตัวเหนือ12.90 บาทนะครับขึ้นไปก่อนค่ะโอเคไอเน็ตยังไม่มีรับได้ไหมคะ4.88 บาทตอนนี้ไซด์เวย์อยู่เนี่ยตัวไอเน็ตนะครับก็จริงภาพคล้ายสยามแก๊สนะครับออกข้างมานะครับก็ดูแนวรับบริเวณ4.76 บาทไว้นะครับถ้าหลุดแนะนำกระชับความเสี่ยงออกมาก่อนนะครับส่วนต้านด้านบนอยู่ที่5 บาทนะครับก็คงออกข้างลักษณะนี้ไปก่อนครับถามว่าน่าสนใจไหมก็มันเป็นเทรดดิ้งไงนะครับลงซื้อดีตัวขายนะครับตัวไอเน็ตคงมีการแกว่งตัวออกในกรอบข้างๆไปก่อนครับโอเคก็เล่นตามกรอบตามที่บอกไปนะคะเอาคุณผู้ชมส่งคำถามได้เรื่อยๆเลยนะคะตัวเพิ่มค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์ค4.90 บาทจะซื้อเพิ่มได้ไหมคะตอนนี้4.96 บาทอุตสาหกรรมเหล็กต้องบอกว่าหลายตัวแรลลี่ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับรับภาพตัวอุตสาหกรรมที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาตัวนี้ถามว่าไปเก็งกำไรได้ไหมเก็งกำไรได้นะครับแต่ว่าเรามีจุดถอย4.74 นะครับดูตรงนี้ต้องซับลอตออกมานะครับจุดต้านด้านบนตรงนี้เรามองไปที่5.50 บาทเป็นเป้าในการทำไรเล่นรอบครับ5.50 บาทเป็นต้านนะคะถ้า 4.74 นี้นะคะ BTS ค่ะต้นทุน8.55 บาทตอนนี้8.30 บาทนะครับก็เป็นภาพของการไซด์เวย์ดาวลงมาพักหนึ่งนะครับแต่ว่าฐานถ้าจะ8.20 บาทเนี่ยผมคิดว่าเป็นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มุ่นมีโอกาสที่จะมีการกลับตัวได้นะครับแถวๆนี้น่าซื้อนะครับแล้วก็ดีตัวแถว8.50 บาทจนถึง8.70 บาทเป็นกรอบในการเล่นรอบของเราครับค่ะโอเค ECF ยังไม่มีค่ะตอนนี้3.58 บาทรับได้ไหมคะตัว ECF นะครับค่ะ 3.58 ECF นะครับกำลังสร้างเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่นะครับโดยมีฐานรับหลักบริเวณ 3.46 นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดรับที่ไม่ควรย่อหลุดนะครับถ้าหลุดเราเป็นจุดกระชับความเสี่ยงระยะสั้นของเราด้วยคือ stop loss นั่นเองนะครับส่วนต้านด้านบนดูที่บริเวณ 3.76 ก่อนนะครับสำหรับตัว ECF ครับค่ะก็คือก็พอเทรดดิ้งได้นะนะครับดูเป็นต้อมเรากำลังเป็นภาพของการยกโลขึ้นมาต่อเนื่องครับค่ะโอริค่ะ Origin ต้นทุน 10.90 บาทตรงนี้เลยยังไงต่อดีตัวโอรินะครับน่าจะดูเหมือนสัญญาการพักฐานเนี่ยใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วคือตรงเนี้ยเข้าไปเล่นได้ไหมพอเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุด 10.2 เราต้องหลบทันทีนะครับก็คือจะมีดาวไซด์ประมาณสัก70 สตางค์จากตรงนี้นะครับส่วนข้างบนเนี่ยเราดูกลับไปเหนือ11.30 บาทนะครับจะเป็นสัญญาเชิงบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีต้านถัดไปที่เรียน11.80 บาทครับค่ะบิ๊กแคมเมราถามไปแล้วนะคะรบกวนยังไงเดี๋ยวไปดูย้อนหลังแล้วกันเนาะถามตอนต้นรายการเลยอะค่ะTFG ค่ะ TFG ยังไม่มีรับได้ไหมคะส่วนอีกท่านเนี่ยบอกว่าต้นทุนอยู่ที่7.30 บาทเอาท่านยังไม่มีก่อนตอนนี้6.25 บาทจริง TFG เนี่ยภาพคล้ายๆ TKN นะครับมันดูเหมือนมีการขายทำไรออกมานะครับต่อเนื่องนะครับทำให้หุ้นมีภาพการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวในระยะสั้นแล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับตรงบริเวณแนวรับนะครับ6.10 บาทตรงเนี้ยนะครับถ้าหลุดเนี่ยนะครับแรงกระแทกในเชิงเทคนิคมันอาจจะออกมาได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก่อนนะครับสำหรับคนที่มีอยู่ต้องมีจุดในการกระชับความเสี่ยงของเราแต่อย่างไรก็ตามถ้าหุ้นลงมานะครับก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับถ้าเกิดมีการปรับฐานรุนแรงลงมาจากภาพเชิงเทคนิคแถว5.40 บาทจนถึง5 บาทตรงนั้นผมคิดว่าน่าสนใจในการเข้าเล่นรอบตอนนี้เนี่ยระยะสั้นเนี่ยให้ระวังความเสี่ยงก่อนนะครับก็
ผมแนะนำว่าหลบออกมาดูนะครับหรือว่าดูสัญญาณประกอบว่าถ้ามันกลับตัวไปเหนือ5.60 บาทอาจจะเป็นจุดที่เราสามารถกลับไปเก็งกำไรได้นะครับสำหรับ ESG ครับโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวถามนิดนึงท่านอื่นฟังเสียงชัดเจนดีไหมคะเพราะบางท่านบอกว่าเสียงขาดๆอาจจะเป็นที่เน็ตของท่านเองนะคะเน็ตที่ปลายทางนะคะลองเช็คดูนิดนึงเพราะว่าต้นทางตรงนี้ชัดเจนนะคะ VPO ต้นทุนบาท59ควรหนีไหมตอนนี้บาท43ตัวอะไรนะครับ VPO ค่ะอ๋อ VPO ค่ะน้ำมันปาล์มค่ะ VPO นะครับค่ะถ้าเรามองภาพเทคนิคเป็นการพักเสร็จแล้วก็พอจะมองได้นะครับลงมาที่แนวรับ 1.4 เพราะฉะนั้น 1.4 เนี่ยเป็นจุดถอยเรานะครับถ้าเรากินกำไรแถวๆ 1.43 บวกลบนะครับการกลับตัวเหนือ 1.5 ถึงจะเป็นสัญญาณเชิงบวกของการไซด์อัพขึ้นไปรอบใหม่นะครับค่ะนี่ฉันจดเดี๋ยวขอจดคุณผู้ชมแป๊บนึงมากันใหญ่แล้วเอา IRPC รับได้ไหมคะตอนนี้ 5.20 ค่ะ IRPC เป็นท็อปพิกของปีตัวหนึ่งที่ผมไล่เรียงไปในส่วนตัวปิโตรเคมีนะครับจริงๆผมมองว่าหุ้นตัวนี้เองเนี่ยสามารถซื้อลงทุนได้เลยนะครับแล้วก็มองข้ามตัว earning Q1 ไปเพราะ earning Q1 เองเนี่ยน่าจะไม่ดีจากเรื่องของการชัตดาวน์นะครับที่ตลาดเนี่ยตอบรับไปแล้วค่อนข้างเยอะประสิทธิภาพนึงว่าหุ้นเองเนี่ยมีการยกโลขึ้นมายืนที่5.10 บาทแล้วก็ยืนได้ต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็เป็นการไซด์เวย์ในกรอบ5.10 บาทถึง5.40 บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เบรก5.40 บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับแพทเทิร์นของหุ้นเองเนี่ยจะเป็นการเบรกกรอบพาราเลลไลน์ในรอบเกือบ2 ปีนะครับผมก็มองว่ามีโอกาสที่ขึ้นไปแถว6 บาทนะครับถึง6.50 บาทได้เลยครับโอเคก็รับได้เนาะแล้วก็รอไปนิดนึง6 บาทถึง 6.50 บาทได้เห็นนะคะแหมคุณผู้ชมน่ารักมากถามว่าชัดไหมตอบมาเต็มไปหมดเลยเอา KTB จะไปต่อไหมคะไม่ได้บอกต้นทุนคือคุณผู้ชมบอกต้นทุนหน่อยจีเอาเป็นว่าต้นทุนประมาณสัก19 บาทแล้วกันKTB ถามว่าไปต่อไหมมันเป็นไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพเนี่ยการพักลึกๆเนี่ยถามว่าพักได้ไหมพักได้นะครับแต่ไม่ควรหลุดบริเวณ19.20 บาทนะครับจุดนั้นก็ถ้าเรามีอยู่ก็ดู19.20 บาทไว้นะครับถ้าไม่หลุดเราก็ถือถ้าหลุดเราก็ต้องล็อกกำไรออกมาเพราะหุ้นฟอร์มตัวขึ้นมาจากบริเวณ17.50 บาทส่วนการเบรกนะครับแนวต้านบริเวณ19.80 บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับตัว KTB เนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นอัพไซด์บริเวณ21.00 บาทถึง 22.00 บาทได้นะครับเป็นแพทเทิร์นหลักของเขานะครับในตอนนี้โอเคตอนนี้ตลาดหุ้นขอแวะดูแป๊บนึงมันลงไปลบแล้วนะ1577ตอนนี้1570เป็นแนวรับนะคะครับผมมีสายเข้ามาค่ะคุณอะไรคะไพบูลย์ครับค่ะคุณไพบูลย์สวัสดีค่ะถามตัวไหนคะ BDMS ครับ BDMS ตัวโรงพยาบาลต้นทุนมีไหมคะ21 บาทครับ21 บาทนะคะโอเคจะถือระยะไหนคะก็สักเดือนหนึ่ง1เดือนนะคะครับโอเคได้เดี๋ยวติดตามทางหน้าจอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณไพบูลย์บอกว่า BDMS ต้นทุน21 บาทตอนนี้20.90 บาทอย่างไรต่อดีคะครับ BDMS เนี่ยเป็นไซด์เวย์ดาวระยะสั้นต่อเนื่องแหละนะครับตั้งแต่ช่วง5-6 เดือนที่ผ่านมานะครับแกว่งตัวลงมาแต่ว่าหุ้นตัวนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดพอเข้าใจนะครับว่าผลการโดยรวมในปีนี้อาจจะไม่สู้ดีนะนะครับแต่ว่าผลจากช่วงนี้ไปเนี่ยนะครับภาพของโอกาสจะพลิกกลับมาเชิงบวกนะครับผมก็นั่งชอบในเรื่องตัวสูตรสุขภาพนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งระยะยาวเดี๋ยวจะสร้างเบนฟิตได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยหุ้นที่ย่อลงมาอย่างตัวโรงพยาบาลกรุงเทพแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วแถว21 จนถึง 20เนี่ยอาจจะกรอบกว้างนิดนึงเป็นจุดที่ผมว่านักลงทุนสามารถทยอยซื้อสมเพื่อการลงทุนได้เพียงแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับต้องมองข้ามภาพระดับประมาณสัก9 เดือนขึ้นไปเดือนนึงไม่พอนะคะระยะยาวเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ขยายระยะเวลาการถือจากเดือนนึงมาสัก9 เดือนต้องถือระดับประมาณ9 เดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มเห็นดอกออกผลค่ะแล้วทยอยสะสมด้วยตรงนี้ยังทยอยสะสมได้ใช่ครับนะคะอดทนหน่อยนะสำหรับตัวนี้นะคะค่ามา13.10 บาทค่ะตอนนี้11.70 บาททำอย่างไรหนีได้ไหมคะหนีไปเลยได้ไหมคะค่ามาจริงๆต้องบอกว่าภาพของตัวอุตสาหกรรมยิงอยู่ในเมกะเทรนด์นะครับเหมือนโรงพยาบาลนะครับสำหรับตัวธุรกิจคอสเมติกเพียงแต่ว่านะครับผลประกอบการ Q4 เนี่ยนะครับถ้าเราดูด้วย environment ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่น่าจะสู้ดีนะครับซึ่งหุ้นเองเนี่ยก็เป็นภาพของการพักลงมารอนะครับผมคิดว่าตัวหุ้นเองจะมีแนวรับแข็งแรงนะครับบริเวณ11.30 บาทนะครับกับ11.50 บาทไม่น่าจะย่อหลุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่คิดว่ายังคงสามารถซื้อเพื่อการลงทุนได้นะครับเป็นหุ้นที่เราcoverageในเชิงพื้นฐานนะครับให้มูลค่าพื้นฐานที่16 บาทสำหรับตัวคามาร์ท
ผมยังคิดว่ามีโอกาสสำหรับปีนี้อยู่สำหรับตัวคาร์มาร์ทนะครับก็รอนิดนึงครับผมค่ะอดทนไว้สำหรับคาร์มาร์ท AOT อยากจะเข้าตอนนี้รับได้ไหมคะ AOT จริงๆ AOT เนี่ยนะครับเวลาซื้อให้ซื้อตอนที่เห็นการปรับฐานแรงๆนะครับแท่งแดงๆหน่อยเป็นโอกาสในการเข้าซื้อถามว่าวันนี้ซื้อได้ไหม40บาทบวกลบนะครับกับอัพไซด์ของตลาดที่นูระให้ไว้บริเวณ 44.5 เนี่ยอัพไซด์มา 10% เศษโอเคไหมถ้าโอเคก็ซื้อเพื่อการลงทุนได้ครับแต่ว่าภาพระยะยาวอย่างที่เคยบอกไปว่าตัวท่าอากาศยานเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่ระยะยาวถือว่าดีมากๆนะครับก็สามารถซื้อเพื่อการลงทุนได้นะนะครับแต่ไม่ใช่หุ้นที่รวดเร็วฟูดพาสอะไรมากมายถ้ารวดเร็วฟูดพาสขึ้นมาเนี่ยก็มันจะเป็นกรอบของการเล่นรอบมากกว่าขึ้นมา 10% เทคนะครับรอย่อซื้ออะไรลักษณะนั้นครับโอเค BCPG ตัวลูกบางจากนะคะรับได้ไหมคะตอนนี้ BCPG นะครับตอนนี้ 12.90 ตัวหุ้นเองเนี่ยหลุด13.50 เนี่ยเป็นเนกาทีฟเชิงเทคนิคอลนะครับแล้วก็ลงมาสร้างฐานบริเวณ 12.50 เพราะฉะนั้นภาพนี้เองกำลังมีความพยายามที่จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับก็เข้าไปเก็งกำไรนะครับได้ดูแนวรับ 12.50 ต้านด้านบนก็คือการเบรกเหนือ 13.5 อีกรอบหนึ่งจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนี่สำหรับคนเก็งกำไรนะครับส่วนนักลงทุนเองเนี่ยต้องรู้นิดนึงนะครับว่าตัว BCPG เนี่ยนะครับภาพของการลงทุนในญี่ปุ่นมันเป็นภาพระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นผลการโดยรวมมันยังไม่เร็วนะครับต้องหาจังหวะอ่อนตัวซื้อเป็นหลักนะครับซึ่งจริงผมคิดว่าราคาหุ้นเองเนี่ยสมมติว่า worst case เนี่ยผมคิดว่าจะไม่หลุดบริเวณ12บาทนะสำหรับตัว BPCG นะครับก็ดาวไซด์อีกประมาณสัก 7% นะครับถามว่าเยอะไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้เยอะมากนะครับผมค่ะ TPI โพลีนต้นทุน2.60 บาทค่ะตอนนี้2.40 บาทตัว TPI โพลีนนะครับก็เป็นภาพของการสร้างฐานเสร็จแล้วนะครับแถว 2.34 นะครับจนถึง 2.44 ผมคิดว่าจะเป็นการไซด์เวย์ในกรอบนี้นะครับจนกว่าเรื่องของตัวภาพ earning นะครับจะฟื้นตัวขึ้นมารวมไปถึงตัวบริษัทลูกนะครับตัวโรยฟ้าขยะตัว TPI โพลีนที่จะเข้ามา listed เนี่ยนะครับสามารถเข้ามานะครับสร้างโมเมนตัมให้กับตัวหุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นรวมใครที่ซื้อหุ้นตัวนี้เองถามว่าตรงนี้มีดาวไซด์ผมคิดว่าไม่ได้มีดาวไซด์อะไรมากมายแต่ว่าการซื้อนะครับก็จะเป็นลักษณะของการรอประเด็นบวกที่จะเข้ามาทั้งผลประกอบการแล้วก็การลิสต์เทรดของบริษัทลูกครับค่ะโอเค JTS Jasmine Telecom รับได้มั้ยคะ2.58 บาทค่ะตัว JTS 2.58 ดูมีการเก็งกำไรที่น่าสนใจนะครับแนวรับ 2.44 เป็นจุด stop loss จบคนที่ trading ด้านบนนะครับดูที่ 2.72 กับ 2.8 เลยนะครับก็ trading ได้นะครับแต่ดูแนวรับ 2.44 ถ้าหลุดเราหลบออกมาก่อนครับค่ะ smart ค่ะตัว smart concrete ตอนนี้บาท40คือเป็นต้นทุนนะคะจะถือยาวได้ไหมคะตอนนี้บาท16 smart นี่คือต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่กดดันบริษัทแม่ก็คือตัวชลบุรีคอนกรีตมายาวนานนะครับคือผลการโดยรวมยังไม่ค่อยดีนะและล่าสุดเองเนี่ยก็ดูโมเมนตัมเนี่ยเริ่มฟื้นนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะถึงระดับที่มีกำไรเลยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพลักษณะนี้เองเนี่ยถ้าจะซื้อจริงๆนะครับรับกับตัวเทรนด์ของตัวธุรกิจการลงทุนภาครัฐที่กำลังเร่งตัวขึ้นเนี่ยผมชอบตัวชลบุรีคอนกรีตมากกว่า นะครับแล้วก็ดูกราฟเชิงเทคนิคประกอบเนี่ยวันนี้ CCP นะครับเบรกบริเวณ 0.71 ขึ้นมาด้วยนะครับก็จะมีกรอบในการเก็งกำไรที่น่าสนใจมากกว่าที่แนวต้าน 0.76 กับ 0.8 นะครับแนวรับก็0.7 นะครับกับ 0.69 เป็นจุดในการซับความเสี่ยงครับโอ้แต่ต้นทุนตั้งบาท40เลยนะเมื่อกี้ตัวสมาร์ทใช่ไหมครับใช่ใช่ที่ผมแนะนำว่าตัวนั้นถ้าติดอยู่ก็ถือรอไปนะครับเพราะว่าภาพของตัวสากลมันก็เริ่มฟื้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนดีกว่าคือแม่ดีกว่านะครับตัวชลบุรีคอนกรีตดีกว่าครับโอเคซัสโก้นะคะซัสโก้ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้4.46 บาทยังไม่มีค่ะตัวปั๊มนะครับค่ะซัสโก้ก็จะเป็นลักษณะการลงทุนแบบ relative นะครับตลาดมองหาหุ้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัว PTG นะครับแล้วก็ valuation ถูกกว่านะครับซึ่ง Tasco เนี่ยก็ดูจะเหมือนเป็นทางเลือกนั้นนะครับจริงๆผมเห็นแฟร์ consensus เนี่ยครับเขาให้ไว้ที่ประมาณ4.80 บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเราเก็งกำไรได้ไหมเก็งกำไรได้นะครับก็ดูแนวรับ4.40 บาทจุดถอยของเราค่ะนะครับ trading ขึ้นไปเนี่ยก็ดู 4.6 ก่อนนะครับแล้วก็ 4.8 ครับโอเคBEM ค่ะ BEMต้นทุน7.60 บาทขอแนวหนีค่ะตอนนี้7.15 บาทหรือควรจะถือต่อเป็นนักทุนระยะยาวถือได้นะครับแต่ถ้านักทุนระยะสั้น
นะครับอยากสต็อปลดความเสี่ยงด้วยเนี่ยก็ดูเรียน 6.95 หลุดสต็อปลอสครับค่ะ 6.95 นะคะถ้าเกิดถือยาวถือได้นะคะครับผมทัสโก้เมื่อกี้เราคุยทิปโก้อะทัสโก้อยากจะเข้าตอนนี้24.90 เข้าได้ไหมคะครับทัสโก้เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าปีนี้นะครับอาจจะเห็นการปรับประมาณการขึ้นนะครับของตัวหุ้นอีกรอบหนึ่งเลยครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่ถูกปรับประมาณการลงทั้งปีนะครับจนถึงต้นปีด้วยนะครับตอนนี้เองต้องบอกว่าดีมานด์ยางมะตอยเริ่มฟื้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ภาพผลประกอบการโดยรวมปีนี้กับปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเราเห็นโมเมนตัมของตัวปีนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาตอบรับแล้วพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเข้าไปเก็งกำไรเราต้องมีจุดหลบนิดนึง23.50 คือแนวหนีของเรานะครับส่วนต้านด้านบนเนี่ยนะครับดูที่25.5 นะครับแล้วก็ถ้าสัญญาณยังเป็นแบบนี้นะครับเรื่องตัวดีมานด์นะครับทิศทางตัวกำไรทางทำได้ดีอยู่เนี่ยหุ้นอาจจะไปได้ถึง26แล้วก็บริเวณ28 บาทได้เหมือนกันนะครับเอสโซค่ะ11.50 ตอนนี้11.40เอสโซเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับเป็นการพักลงมาต่อเนื่องแล้วก็สัญญาณเทคนิคเนี่ยนะครับจะเนกาทีฟมากๆถ้าหลุด10.80นะครับอันนี้กำลังเป็นลักษณะของการทยอยขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเก็งกำไรเนี่ย10.80ก็คือจุดที่เราต้องหลบตามเขานะครับส่วนต้านด้านบนคือต้องเบรก12 บาทจะเป็นสัญญาณเชิงบวกรอบใหม่ครับiNet ต้นทุน5.05 บาทค่ะขอแนวโน้มค่ะ iNet เราน่าจะตอบไปแล้วนะครับใช่โอเคTU Thai Unionครับซื้อได้ไหมคะนะครับจริงๆเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ตลาดอิมพลายว่าน่าจะได้ประโยชน์จากตัว tax benefit ใน US เช่นเดียวกับตัว IVL นะครับแต่ราคาหุ้นเองเนี่ยเป็นภาพของการปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าภาพตัวสากลส่งออกเองเนี่ยนะครับในส่วนตัว TU เองมันมีสัญญาณภาพของ earning ที่ชะลอลงมานะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยจะซื้อเลยผมคิดว่าอาจจะต้องดูจุดรับให้ดีนะครับจุดในการเข้าซื้อนะครับถ้าใครเป็นนักทุนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่บิ๊กแคปพื้นฐานดีนะครับสำหรับระยะกลางระยะยาวนะครับให้รอแนวรับบริเวณ19.50 บาทนะครับจนถึง19 บาทกรอบนั้นจะเป็นจุดในการเข้าซื้อส่วนตัวสัญญาเทคนิคนะครับตรงไหนที่คิดเป็นสัญญาเชิงบวกก็คือต้องเบรกเหนือ20.80 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีอยู่2กรณีก็คือรอต่อราคานะครับย่อลงมาค่อยซื้อหรือถ้าเบรก20.80 บาทได้ก็จะเป็นจุดที่เราไป follow ตามครับค่ะได้ทั้ง2 อย่างนะคะคุณผู้ชมแต่เอาชัวร์ๆเนี่ยเบรก20.80 บาทได้ตามไปได้เลยนะคะ CKP CK Power ต้นทุน3.50 บาทตอนนี้3.26 บาทค่ะครับ CKP จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นที่มีบิ๊กโปรเจกต์อยู่นะครับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่รอจะเข้ามาต่อเนื่องเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือภาพของ earning เองเนี่ยยังไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะครับหุ้นเลยเป็นลักษณะของการเล่นรอบนะครับงบออกก็จะเป็นภาพของการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวลงมา profit taking จุดในการเข้าซื้อเพื่อการลงทุนคือแถวๆนี้นะครับคือหุ้นย่อลงมา3.20 บาทบวกลบผมมองว่าซื้อได้นะครับจุด stop loss เชิงเทคนิคคือ3.10 บาทด้านด้านบนเนี่ย3.40 บาท3.60 บาทมีโอกาสดีดตัวขึ้นไปครับค่ะ MacMC Mac Yin Mac Group ต้นทุน19.40 บาทตอนนี้17.80 บาทยังไงดีคะจริงๆถือว่าติดนำมานานมากนะหุ้นตัวนี้เนี่ยเรา coverage เชิงพื้นฐานนะครับออกผลวิเคราะห์ตอนราคาหุ้นอยู่ประมาณ12-13 บาทนะครับให้มูลค่าพื้นฐานที่20นะครับก็เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นมาต่อเนื่องรับอุตสาหกรรมนะครับการบริโภคฟื้นตัวภาพตรงนี้คงขึ้นไปนะครับต่อเนื่องผมคิดว่าหุ้นอยู่ในเทรนขาขึ้นละก็รันเทรนนะครับขึ้นไปแต่ว่าจะถึงต้นทุนของนักทุนเร็วไหมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าต้องบอกนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะมีอยู่นะครับหรือคนที่มาเก็งกำไรเนี่ยดู17.20 บาทกับ17 บาทไว้นะครับไม่หลุดเราถือต่อนะครับเพราะภาพเป็นไซด์เวย์อัพต่อเนื่องแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ยบริเวณ18.50 บาทกับ19เนี่ยเป็นระดับที่ผมคิดว่าพอคาดหวังได้อยู่ครับค่ะล็อกเล่รับได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้3.40 บาทค่ะตัว Loxley เข้าไปเทรดดิ้งได้นะครับกำลังพยายามที่จะเบรกแนวต้านนะครับบริเวณ3.50 บาทอยู่นะครับส่วนตัวแนวรับอยู่ที่บริเวณ 3.34 นะครับก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าจะพักตัวในกรอบนี้เพื่อจะดีดตัวขึ้นไปนะครับถ้าหลุด 3.34 ต้องหลบออกมาก่อนครับโอเค 3.34 นี้นะคะTrue Corporation ต้นทุน7 บาทตอนนี้6.20 บาท True
หุ้นดูยังไม่มีสัญญาณของการขับตัวนะครับทั้งที่เซกเตอร์ ICT ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีวันตั้มเด่นนะครับแต่ว่ากระแสเงินเนี่ยนะครับกลับเข้าในส่วนตัว Advance กับ Intouch มากกว่านะครับในแง่ที่ตลาดเชื่อในเรื่องตัวความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ดูเหมือน True เองเนี่ยนะครับจะดูมีปัจจัยลบเล็กๆ เข้ามาในเรื่องตัวคอนเทนต์ที่เสียให้กับ AS ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ภาพของตัว Dtac ที่มีสัญญาณของการสู้นะครับในแง่ของตัวกลยุทธ์นะครับต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับตัว True ผมคิดว่าราคาหุ้นจะไม่เร็วนะครับแนวรับบริเวณ6.10 กับ6 บาทเป็นการไซด์เวย์ออกข้างอยู่ต้านด้านบน6.50คงอยู่ในกรอบไปอีกพักนึงนะครับก็ระยะสั้นผมไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวนะนะครับต้องบอกแบบนี้ครับแล้วต้นทุน7 บาททำยังไงควรออกเลยไหมคะท่านเนี้ยถามมาหลายวันแล้วถามผมก็เห็นใจนะนี่จากทูเนี่ยเป็นหุ้นที่มีกระแสสดแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณรอได้เนี่ยนะครับผมว่ามีโอกาสกลับไปอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เร็วเท่านั้นเองนะครับค่ะโอเคถ้าทนได้ก็ทนไปเนาะเพราะยังมีกระแสเงินสดที่ถือระดับ5-6 เดือนได้เนี่ยผมคิดว่าพอคาดหวังได้อยู่นะครับไหนๆก็ถือมาแล้วต้นทุนตั้ง7 บาทเนี่ยครับผมทนไปอีกหน่อยนะให้5-6 เดือนเลยค่ะอ่ะกันกุลค่ะกันกุลต้นทุน5.45 บาทตอนนี้5.15 บาทจะทำยังไงต่อดีกันกุลนะครับก็ตรงนี้ลงมาในจุดที่ผมคิดว่าดาวไซด์เริ่มจำกัดแล้วนะครับแถว5.20-5 บาทเป็นจุดในการซื้อรอบใหม่นะครับส่วนต้านด้านบนเนี่ยก็5.50-5.60 บาทนะครับตัวกันคุณเองต้นปีขึ้นไปทดสอบแนวต้าน6.60 บาทซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับมูลค่าพื้นฐานในปีนี้ของเรานะครับเราให้ไว้ที่6.30 บาทนะครับก็คือเป็นเล่นรอบนะครับลงมาซื้อนะครับขึ้นไปใกล้ๆแฟร์6.30 บาทก็เทคโปรฟิตเพราะฉะนั้นตรงนี้5.15 บาทก็รับได้เลยรับและอีกซื้อลงทุนได้รับถั่วได้ใช่ไหมคะครับผมโอเคแล้วก็6.30 บาทค่อยไปขายเนาะ SNC ค่ะ SNC Former ต้นทุน15.90 บาทจะขึ้นต่อไหมก็ SNC วันศุกร์แจกปันผลฟรีนะครับเพราะว่าราคาหุ้นกลับมาปิดที่เดิมหลังจาก XD ลงไปก็แล้วก็ตัวภาพตัวเทคนิคเองเนี่ยกำลังจะเบรก16.20 บาทถ้าเบรกได้เนี่ย16.50 บาทกับ17 บาทเป็นระดับที่คาดหวังได้ถือต่อครับตัวนี้ค่ะค่อนข้างน่าสนใจครับโอเคค่ะ SPRC 13.02 บาทค่ะตอนนี้13 บาท SPRC กำลังไซด์เวฟขึ้นมารอบใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าearningออกหรือยังแต่ว่ากระแสกลุ่มลงการearningดีนะครับ SPRC ก็น่าจะเป็นตัวที่รีเลทตามกันก็จะมีแนวต้านในการเก็งกำไร13.40 บาทก่อนนะครับแล้วต้านไปที่บริเวณ13.80 บาทส่วนตัวแนวรับนะครับอยู่ที่12.70 บาทครับค่ะปตท.สผ.บอททอมหรือยังคะตอนนี้92 บาทท่วนจริงต้องบอกนิดนึงนะครับว่าตีมอนคุณปีนี้เรามองปิโตรเคมีเด่นกว่าตัวปิโตรเลียมขั้นต้นอย่างตัวว่าสพหรือบ้านปูนะครับเสียในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามลดเรื่องการแนะนำตัวหุ้นปิโตรเลียมขั้นต้นนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราคอทั้งปีนะครับแล้วก็ขึ้นมาชนแฟร์เราแล้วที่บริเวณ100 บาทตรงนี้เองนะครับถามว่ามันลงมาสุดหรือยังก็ต้องบอกว่าตัวหุ้นเองเนี่ยกำลังสร้างฐานนะครับบริเวณ91 บาทบวกลบจุดนี้ถ้าจะเข้าไปเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็ลุ้นราคาน้ำมันดีตัวก็ดูกรอบแนวต้านที่เรน95นะครับกับ96ส่วนตัวจุดในการสต็อปความเสี่ยงของเราก็คือการหลุดบริเวณ91นะครับค่ะปูนใหญ่ไอ้ปูนกลาง SCCC รับได้ไหมคะเห็นตัวนี้เดี๋ยวจะมีเพิ่มทุนแล้วก็มีปันผลด้วยปูนกลางจริงๆตอนนี้คืออย่าเพิ่งเข้าไปลงทุนดีกว่านะครับถ้ามองโอกาสในการลงทุนหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่พื้นฐานดีผมมองตัวปูนซีเมนต์ไทยครับดูโดดเด่นมากกว่าครับผมถ้าจะเล่นไปดูปูนซีเมนต์ไทยดีกว่าใช่ปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยดูแนวรับ510 กับ 500นะครับคือถ้าลงมาแถวๆนั้นเนี่ย510-500ก็สามารถซื้อได้นะครับให้แนวต้านมูลค่าพื้นฐานที่600 บาทครับแนวต้านสั้นอยู่ที่530นะครับแล้วก็550ครับ550โอเคไทยคมค่ะต้นทุน20.50 บาทตอนนี้19.30 บาทไหลลงมาตลอดเลยครับไทยคมเนี่ยมีการเข้าไปเก็งกำไรนะครับในช่วง1-2 เดือนที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ขายรีดออกมาลักษณะเดิมตัวนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมยังไม่ฟื้นนะครับแล้วก็เป็นลักษณะการเล่นรอบถ้าเราจะเล่นกับเขานะครับ19 บาทบวกลบเราซื้อเพื่อการลงทุนนะครับหรือเก็งกำไรจุดถอยก็คือ 18.80 บาทครับCIMBT ต้นทุน1.55 บาทค่ะตอนนี้1.37 บาท CIMBT นะครับตัวหุ้นเองเป็นเล่นรอบนะครับแล้วก็
จริงๆเนี่ยถามว่ายกโลไหมยกโลนะครับแต่ว่ายอดสูงก็ต่ำลงมาเรื่อยๆเหมือนกันตรงนี้เองเนี่ยบอกเดเรชั่นอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับก็ถ้าเราไปเก็งกำไรเราต้องมีจุดในการถอยนะครับก็คือแนวรับนะครับ 1.31 นะครับเป็นจุดในการหลบความเสี่ยงของเรานะครับส่วนเทรดดิ้งด้านบนนะครับดูนาต้านที่บาท50ก่อนครับค่ะแต่ทีนี้ต้นทุนบาท55หรือว่าลงมาบาท31ค่อยรับค่ะหรือว่าคือตอนนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าให้ดูจุดในการดีตัวเพื่อจะปรับโพซิชันของเราหลบออกมาก่อนครับค่ะขอตัวสุดท้ายนะคะเอราวัณค่ะต้นทุน4บาท40ค่ะเอราวัณก็เป็นการไซด์เวย์ออกข้างนะครับแนวรับ4บาท40ตรงนี้น่าจะเป็นฐานที่แข็งแรงนะครับเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสถานการณ์โดยรวมมันหลายช่วงหลายตอนไม่ค่อยเอื้อต่อเขาเท่าไหร่นะครับก็รอจังหวะที่หุ้นจะฟื้นตัวแรงๆก็คงลุ้นภาพของโครงการครึ่งหลังนะครับของปี2017เพราะว่าล่าสุดเองเนี่ย Q1 Q4 นะครับกำไรออกมาค่อนข้างดีแต่ว่าหุ้นก็ยังไม่ได้ตอบรับเชิงบวกอะไรมากมายนะครับก็เป็นหุ้นลักษณะการลงทุนนะครับตัวนี้ครับค่ะก็ถ้าถือลงทุนได้ก็ถือได้เลยนะคะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทางด้านคุณเอฟนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินนะคะที่มาให้คำตอบกับพวกเรานี่ครบทุกคนเลยนะวันนี้แบบว่าสปีดมากเลยขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับคุณติ๊กครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ Set Index นั้นอยู่ที่ 1,576.74 จุดติดลบไป 1.10 จุดนะคะยังไงก็วันนี้ถ้าทางเนี่ยแนวรับเนี่ยคุณเอทให้ไว้ 1,570 นะแนวต้าน 1,585 จนถึง 1,589 ตอนนี้ 1,576 นะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของการเรียน DW พื้นฐานวันที่26มีนาคมนะคะ 10:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นที่สุขสเตชันค่ะก็ลงรถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุขนะคะใครที่บอกว่าอยากจะเรียนเนี่ยจัดให้แล้วนะคะคุณธวัชชัยทองดีเป็นผู้สอนนะคะดิฉันก็ไปด้วยอยู่แล้วแน่นอนนะคะใครจะสนใจสมัครยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามากันได้นะคะยังเปิดรับสมัครกันอยู่นะคะไม่รับจองนะคะสมัครปุ๊บก็น่ะก็สมัครอ่ะจ่ายเงินปั๊บก็ถือว่าสมัครแล้วถ้าใครที่บอกว่าจองปากเปล่าดิฉันก็ไม่จดชื่อให้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามานะคะวันนี้ครบทุกคนเนาะไม่ตกใครเนาะถ้าเกิดซ้ำๆก็ดิฉันก็ขอข้ามแล้วกันนะคะลองเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ 9:40 จนถึง 10:40 ดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel ปาดไทย USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex